สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับรายการข่าวช่อง13สยามไทยในรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับกับผมส่วนบโรยแล้วก็คุณนภศรชำนาญแทนครับใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการข่าวของเรานะคะตลอดทั้งวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามวันนี้เราก็เลยนำมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามในช่วงเย็นนี้กันค่ะครับต้องขอยอมรับจริงๆนะว่าข่าวคุณแตงโมนี่เป็นกระแสดังมากทุกข่าวทุกช่องก็ต้องเล่นนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาทวนไทม์ไลน์ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างในส่วนของคดีคุณแตงโมเพราะว่าหลายๆข่าวมีการแชร์ภาพคลิปตกน้ำด้วยนะฮะซึ่งมีภาพคลิปตกน้ำล่าสุดเองก็มีการแชร์กันของโลกโซเชียลที่ท่าเรือเทเวศเองมีคลิปที่ตกน้ำแล้วก็มีท่านสันทนะหรือว่าท่านนายตั้มเข้ามาด้วยรวมไปถึงท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะแล้วก็สสเต้มงคลกิจก็มาติดตามเรื่องนี้ด้วยนั่นเองก็เลยเป็นประเด็นเรื่องราวที่อยากจะย้อนเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้แฟนเพจข่าวชัดประเด็นจริงแล้วช่อง13สยามไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้รับชมทราบกันเรื่องราวทำรายต่างๆนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นนับตั้งแต่เมื่อวานแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยฮะเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานเองเนี่ยเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเองเนี่ยได้นำอุปกรณ์นะฮะไลท์สโคปนะครับของการ์มินนะฮะไปสแกนภาพใต้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเองซึ่งในการสแกนเนี่ยเขาก็คือเขาใช้เส้นทางจากเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุนะฮะมาเป็นการคำนวณซึ่งเรือที่ทำการสแกนเนี่ยของการ์มินเนี่ยเขาจะใช้ GPS ซึ่งมันจะเป็นสามารถมันจะขับไปอัตโนมัตินะฮะตามที่เรือสปีดโบ๊ทคืนวันที่24เนี่ยวิ่งตามเส้นทางมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัติซึ่งเจ้าที่เองเนี่ยเขาจะไม่ได้ควบคุมเรือเลยแต่แค่เขาจะถ่ายภาพใต้น้ำในส่วนของใต้แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะครับว่าข้างล่างนั่นเองเนี่ยมีภาพอะไรบ้างซึ่งเครื่องไลท์สโคปเนี่ยมันก็สามารถที่จะแสดงภาพเป็นแบบ3มิติสามารถที่จะตรวจพบในส่วนของแก้วขวดไวน์อะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะการนำเรือสปีดโบ๊ทลงพื้นที่นะคะก็เป็นการสแกนค้นหาจำลองการทิ้งอุปกรณ์ต่างๆลงแม่น้ำเพื่อทดสอบนะคะการสแกนค้นหาที่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของดาราสาวแตงโมในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็มีการตรวจสอบการระบุระยะเวลานะคะความลึกรวมไปถึงความตื้นของพื้นผิวใต้น้ำในรูปแบบของ3มิติคล้ายกับการสแกนภาพเด็กในครรภ์นะคะพร้อมกับตรวจสอบความเร็วในการเดินเรือตามสัญญาของ GPS นะคะแล้วก็บันทึกสแกนภาพใต้น้ำที่เก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์พิเศษด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงนะคะแล้วก็มีสัญญาณดาวเทียมในการเชื่อมต่อของดาวเทียมกว่าถึง18ดวงด้วยกันค่ะครับซึ่งตลอดเส้นทางที่เดินทางไปนะก็เริ่มต้นจากโกดังนะฮะท่าเรือ NBC นะฮะแล้วก็ไปท่าเรือพิบูลสงครามสะพานพระราม7สะพานพระราม8นะครับซึ่งตลอดเส้นทางก็มีการทิ้งสิ่งของอย่างที่บอกฮะว่าจำลองเหตุการณ์ว่าเครื่องสโคปเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับได้ไหมหลังจากที่มีการสแกนพื้นที่แล้วเนี่ยก็ชุดตำรวจนะฮะก็ประดาน้ำลงไปนะฮะหาสิ่งวัตถุซึ่งก็สามารถที่จะพบวัตถุอยู่ใต้น้ำเองนะฮะที่กองพิสูจน์หลักฐานสามารถตรวจเจอได้เองนะก็คือจำนวน2ชิ้นนั่นเองครับก็ชิ้นแรกก็เป็นคล้ายๆถุงเป็นคล้ายๆถุงครับเปลี่ยนภาพไปเลยครับคลิปที่2นะฮะครับฮะก็คือหลังจากที่เขาล่องเรือไปนะฮะก็จะมีชุดประดาน้ำของตำรวจนะฮะ2นายนะฮะลงไปประดาน้ำเพื่อค้นหาวัตถุนะฮะซึ่งก็พบถุงที่เป็นสีน้ำตาล1ถุงแล้วก็มีวัตถุบางอย่างนะฮะที่คล้ายๆกับดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับขวดหรือว่าขวดเหล้าหรือขวดไวน์ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าที่เองเนี่ยก็นำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้กับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับสักครู่นึงนะฮะนี่ครับนี่ครับภาพนี้ละฮะนี่ภาพที่เขาเจอในแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองครับอ๋อนี่คือกล่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือนี้คือเขาใส่ในกล่องของตำรวจแล้วครับแต่มันเป็นถุงลักษณะถุงสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ภายในถุงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะแต่ทางสื่อมวลชนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นขวดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็นำส่งกองพิสูจน์หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ในช่วงของวันที่6ที่ผ่านมานะฮะและหลังจากนั้นเองนะครับก็เวลาช่วงค่ำคืนนะฮะเวลาช่วงค่ำคืนเวลาต่อมาเองเนี่ยผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนวันที่24ต
ต่อเนื่องวันที่25ซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพล่าสุดนะครับเป็นหลักฐานใหม่ที่ทางทีมงานของเราได้มานะฮะก็เป็นภาพที่หลังจากเกิดเหตุขึ้นวันที่24นะฮะหลังจากเขาออกจากเรืออู่เรือ NBC แล้วเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยมารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะฮะซึ่งห่างจากอู่เรือในประมาณสัก5กิโลเมตรได้ครับก็ใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณสัก30นาทีนะฮะจากนาฬิกาที่อยู่หน้าจอก็อยู่ช่วงเวลาประมาณตี2ประมาณตี2 1นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณตี2 30กว่านาทีนะฮะก็จึงมีการแยกย้ายกันซึ่งคนที่มาในที่เกิดเหตุในแห่งนะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของเป็นรถทั้ง3คันใช่มั้ยครับเป็นอัลพาร์ท3คันเลยนะครับก็คืออัลพาร์ทคันที่1ก็เป็นสีขาวใช่ครับใช่มั้ยคะแล้วก็อัลพาร์ทสีดำนะฮะแล้วก็มีอีกอัลพาร์ทอีกคันนึงกำลังเดินทางมาครับนี่ยังมาไม่ถึงอัลพาร์ทอีกคันนึงก็คือเป็นของคุณแซมคุณแซมนะฮะเดี๋ยวก็จะมาส่วนรถยาริสเนี่ยเป็นของคุณจ๊อบเป็นหุ่นของจ๊อบเองครับซึ่งทุกคนมาพอมาถึงปั๊มแล้วนะฮะก็มีการพูดคุยกันอยู่ที่หน้ารถหลังจากนั้นเองเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปคุยโทรศัพท์ครับไปคุยโทรศัพท์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะขับรถแยกย้ายออกจากปั๊มแห่งนี้นั่นเองครับสักครู่นะฮะภาพกล้องวงจรปิดคุณแซมยังไม่มานะฮะสักครู่นึงฮะนี่แหละคือเขามีการพูดคุยกันครับอยู่ตรงนี้ประมาณ30นาทีนั่นเองครับนี่คือภาพกล้องวงจรปิดเราพยายามรีเพย์ภาพ30นาทีให้เหลือประมาณแค่2นาทีครับเนี่ยฮะนี่มาแล้วนะครับเอาผ่านของคุณแซนใช่ไหมคะใช่ครับก็ใช้เวลาคุยกันประมาณสัก30นาทีถึงมีการแยกย้ายมีความแปลกไหมคะว่ายังหาเพื่อนที่ตกน้ำไม่เจอเลยแต่ทำไมทั้ง5คนถึงได้มารวมตัวกันณจุดนี้เขาอาจจะประสานงานกู้ภัยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือหาคนช่วยเหลือก็เป็นไปได้นานาจิตตังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยินด้วยไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็มีเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะหลังจากที่ภาพกล้องวงจรปิดนี้เปิดถูกเผยแพร่ไปนะท่านผู้ชมครับกลางดึกคืนวันที่6ครับกลางดึกคืนวันที่6เจ้าที่ตำรวจนะฮะได้เคลื่อนย้ายเรือสปีดโบ๊ทนะของปอนะฮะไปสภ.นนทบุรีนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าตำรวจเขาบอกว่าการเคลื่อนย้ายสปีดโบ๊ทของปอเนี่ยนำไปจอดไว้ที่แขวงทางชนบทนนทบุรีหมู่ที่2ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เป็นที่จอดเรือของกลางนั่นเองเอาไว้ซึ่งเจ้าที่ตำรวจนะฮะนำเรือสปีดโบ๊ทไปเพราะว่าของกลางในคดีนี้มีค่อนข้างราคาค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยไปจอดที่กองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจคาดว่าคดีนี้ยังไม่จบง่ายๆนะฮะเพราะว่ามีภาพหลายอย่างหรือมีสิ่งคลิปต่างๆปรากฏมาที่ชาวเน็ตสื่อมวลชนเสาะหามานะฮะแต่ตำรวจเองก็ยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญนะครับต่อมาท่านผู้ชมครับช่วงเช้าวันที่7นะครับก็มีกระแสข่าวว่าทนายตั้มเองเนี่ยจะเดินทางไปให้ปากคำที่สภ.เมืองนนท์นะในช่วงเวลา 9:00 น.ทีนี้เองเนี่ยระหว่างเดียวกันเองเนี่ยคุณแม่แตงโมเองก็มีการแต่งทนายตัวเองด้วยใช่ครับเขารีบแต่งทนายความนะฮะแต่งทนายความแต่งให้นายกฤษณะศรีบุญทิพย์สวยนะฮะทนายความของคุณแม่แตงโมเนี่ยให้มาติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็มาดูว่าทนายตั้มจะมาพูดอะไรยังไงบ้างที่สน.นนทบุรีนะในเบื้องต้นนะฮะซึ่งทนายที่มาในครั้งนี้แกก็บอกว่าแกเนี่ยคุณแม่แต่งตั้งแกมาแกทำงานนี้วันนี้เป็นวันแรกแต่งตั้งเมื่อวานแต่วันนี้มาวันแรกก็ที่มาเองก็ไม่ได้มาก้าวก่ายกับเจ้าที่ตำรวจแต่ก็จะมาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่างๆว่าตำรวจดำเนินคดีไปขั้นตอนไหนซึ่งเขาก็อยากจะให้คุณหมอพรทิพย์เนี่ยเข้ามาดูคดีเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขานิดนึงครับทนายจะได้สุดศพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้คดีนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทางตัวผมเองก็ยังสงสัยอยู่นะครับและส่วนของคุณแม่เองตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับก็คงจะให้ผมเป็นตัวแทนในการที่จะแถลงเรื่องอะไรต่างๆแต่วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาติดตามข่าวที่ทนายตั้มจะพาบุคคลสำคัญเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือว่าอาจจะมาแสดงหลักฐานอะไรอันนี้ผมติดตามข่าวนะครับก็เลยว่าจะมาติดตามแต่วันนี้ก็เข้ามาสอบถามที่นี่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนสำหรับทนายสิทธาก็เลยแวะเข้ามาดูในวันนี้ครับครับจากปัญหาที่ทางคุณหมอมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับอะไรนะมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับ
ตอนนี้ก็สงสัยทั้งพี่ชายแล้วก็ทางคุณแม่ครับหลังจากที่นี่นะฮะที่กองสอบสวนนะฮะในส่วนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองนั่นเองนะครับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตนะฮะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมสืบสวนชุดคลี่คลายคดีของน้องนิดานะฮะทีนี้เองเนี่ยสื่อมวลชนก็รอติดตามความคืบหน้านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะทางท่านเองเนี่ยท่านก็บอกว่าวันนี้เองมีเรียกผู้ต้องหามีเรียกตัวผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาทั้งหมด5ปากนะฮะเข้ามา5คนนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีสอบพยานไปทั้งหมด65ปากแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงของท่านนิดนึงนะที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการต่อไปแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทีมสอบสวนจะแถลงให้ทุกท่านทราบแล้วก็ตอบข้อถามคุณแซนจำเป็นจะต้องมาวันนี้เลยไหมคะท่านผู้บัญชาการในวันนี้ประเด็นเรื่องนี้ไม่ได้คุยเพราะว่าผมต้องจับในเรื่องประเด็นที่จะเอาคน3คนวันนี้มาสอบรวมทั้งคุณธนาด้วยคุณธนาด้วยครับผลการชันสูตรผลนิติเวชครับท่านมีสัปดาห์นี้ไหมฮะเดี๋ยวผมกำลังประสานงานเร่งให้เร็วที่สุดนะครับรายละเอียดจะต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใครที่นำข้อความไม่เป็นจริงมาลงในสื่อโซเชียลหรือให้ข้อมูลไปทางสื่อมวลชนนะฮะแล้วเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับผมเคยเตือนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนเมื่อสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้ข้อมูลแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยนั้นทางพนักงานสอบสวนทีมของภาคหนึ่งเราดำเนินเต็มที่ไม่มีละเว้นละเอาเรื่องที่ทนายความของคุณแม่แตงโมเขาจะขอให้คุณหมอพรทิพย์เข้ามาเอาชันสูตรศพด้วยอย่างเงี้ยค่ะทางตำรวจจะว่ายังไงก็จะเป็นกระบวนการทางสอบสวนต่อไปสามารถทำได้ใช่ไหมคะท่านผู้บัญชาการเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณเรื่อง GPS เรือกับพยานหลักฐานใหม่ที่เราเจอตอนนี้ครับมันแมทช์กันไหมท่านผู้ชมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั่นเองครับซึ่งหลังจากนี้ไปนะฮะนี่ทางตำรวจเองก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีการแถลงข่าวทุก10โมงครึ่งนะฮะโดยมีพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนมนะฮะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนออกมาชี้แจงแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแต่วันนี้เขาบอกว่าวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกเองเนี่ยจึงมีการแถลงข่าวในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลตำรวจโทยิ่งยศนะครับเทพจำนงนิดนึงครับในการชี้แจงกับสื่อมวลชนว่ากระบวนการในการคลี่คลายคดีนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างไรบ้างระเบียบครับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจจะทำเป็นประจำทุกวันเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นวันนี้วันที่1เวลาวันแรกเนี่ยเวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงนะครับที่ห้องประชุมอมรวัฒน์ตำรวจภูธรภาค1นะครับโดยทางที่ประชุมเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เนี่ยมอบหมายให้พลตรีอุดรยอมเจริญโฆษกตำรวจภูธรภาค1ทำหน้าที่โฆษกในคดีนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามแล้วก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องการสอบสวนให้สืบสวนฟังทุกวันนะครับจนกว่าเรื่องนี้จะจบครับก็ครับท่านครับนโยบายนี้นี่คือเป็นการตอบโต้ไม่ใช่ครับข่าวปลอมต่างๆที่มีมากขึ้นคือนโยบายของผบ.มาก็คือเป็นการดำเนินการเรื่องทางการข่าวที่ไม่ให้สังคมเกิดความสับสนนะครับเพราะเวลานี้มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างสังคมอาจจะเกิดความสับสนเพราะนั้นเราเป็นหน่วยงานหน่วยราชการที่ทำเรื่องสอบสวนอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอยู่แล้วแล้วก็มีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่อยู่ในสำนวนคดีเนี่ยก็คงมาพูดในที่สาธารณะไม่ได้นะครับตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดอยู่นะครับก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังทุกวันครับก็วันนี้ไป2โมงเจอกันที่ห้องประชุมอมรวัฒน์ตำรวจกลางทั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับระหว่างเดียวกันเองเนี่ยหลังจากที่มีการแถลงไปเรียบร้อยเนี่ยสสเต้มงคลกิจเองฮะวันนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปดูภาพกล้องวงจรปิดกับกรมเจ้าท่านะฮะซึ่งก็หลังจากที่ไปดูภาพ
กล้องวงจรปิดกับกรมเจ้าท่าแล้วเนี่ยเขาก็ไลฟ์สด Facebook ส่วนตัวนะฮะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายนะซึ่งสสเต้มองว่าคดีนี้เองเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนสำนวนแน่นอนเพราะว่าเขาไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วที่กรมเจ้าท่าเนี่ยเห็นชัดเจนว่าอาจจะมีการโยนน้องตอมอเนี่ยลงจากเรือนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงของสสมงคลกิจระหว่างไลฟ์สดกับความคิดเห็นของเขาครับพี่สงศักดิ์สงศักดิ์นาคโตสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะเดี๋ยวจะสรุปข้อมูลที่มาได้มาจากกรมเจ้าท่านะครับเมื่อกี้ได้ประสานน้องอธิรัตน์รัตนเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ประสานมาที่รองอธิบดีภูริทัศน์นะฮะก็ประสานให้ผมมาที่ศูนย์ควบคุมนะครับเขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะศูนย์ควบคุมปฏิบัติการศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์กล้องกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าท่านะครับกล้องวงจรปิดเจ้าท่านะครับโดยมีท่านหัวหน้าชื่อท่านสงศักดิ์นาคโตนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการควบคุมระบบวงจรปิดทั่วน่านน้ำทั้งกรุงเทพนะครับนำกล้องทุกตัวมาให้ผมดูตั้งแต่สะพานพระราม8กล้องเทเวศนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยมีนักข่าวเนี่ยแล้วก็มีตำรวจเนี่ยมาเอากล้องวงจรปิดไปแต่ชี้เฉพาะเจาะจงไปว่ากลุ่ม5คนนั้นมาถ่ายรูปที่ตรงสะพานพระราม8ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการขยายภาพหรือก็ไม่ได้สงสัยอะไรเข้าใจว่าตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีหรือชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยน่าจะเอาตรงนี้ไปเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการมาถ่ายรูปที่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่เมื่ อมีนักลบโซเชียลพนักงานสอบสวนโลกโซเชียลนะฮะช่วยกันสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก็บอกว่าน้องตอมอเนี่ยถูกโยนตรงณท่าน้ำเทเวศนะครับท่าน้ำเทเวศเราก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเราจึงต้องมาพิสูจน์ที่กรมเจ้าท่าด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองนะฮะโดยมีผอ.ศูนย์กับเจ้าหน้าที่ทุกคนมานั่งซูมเป็นเวลาด้วยกันเลยนะฮะเวลา 21.5405 นะครับแล้วซูมขยายขึ้นตอนแรกก็มองไม่เห็นตอนแรกก็มองไม่เห็นพอตอนแรกผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคิดว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอหลังจากผมเห็นภาพแล้วเนี่ยจากของกรมเจ้าท่าของจริงเนี่ยจากการซูมกันหลายคนนะเป็น10ตานะเป็น10ตานะครับเป็นภาพชาย2คนนะครับเป็นภาพชาย2คนคล้ายๆโยนออกมานะฮะโยนออกมานะครับแล้วเมื่อโยนเสร็จเรือชะลอไม่พอนะครับอยู่ประมาณ 7-8 นาทีถึง10นาทีด้วยกันนะครับผมดูจนครบรูปเลยอ่ะ20ประมาณ20นาทีจนครบรูปปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วค่อยไปกลับไปที่ทางสะพานพระราม7ต่อนะครับผมสันนิษฐานไม่ต้องสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวทางตำรวจก็มาให้ท่านรองอธิบดีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเนี่ยไปเป็นพยานนะครับเพราะว่าสำนวนเปลี่ยนครับสำนวนเปลี่ยนแล้วก็เท่าที่เช็คผิวน้ำแล้วนะครับน้องตอมอไม่น่าจะโผล่ขึ้นมานะครับไม่น่าจะโผล่ขึ้นมานะครับเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเงียบไปเลยไม่มีการว่ายขึ้นมานะครับถ้าแบบโดดไปเอ็มก็ต้องว่ายขึ้นมาแต่นี้ไม่มีการว่ายขึ้นมาแสดงว่าในระหว่างที่โยนน้องตอมอไปเนี่ยน้องตอมอเนี่ยน่าจะหมดสตินะฮะหมดสติแล้วผมสันนิษฐานว่าน่าจะไปเสียชีวิตบริเวณเลนของท่าน้ำเทเวศซึ่งมีความสูงได้ประมาณสัก 3-5 เมตรด้วยกันไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้แล้วผมเชื่อว่าบาดแผลจากที่ผมได้ภาพถ่ายมานะครับเป็นบาดแผลที่เกิดจากนะครับ
ที่เปิดแชมเปญที่เปิดชมแชมเปญครับที่เปิดแชมเปญครับจากที่เปิดแชมเปญนะครับเพราะลักษณะที่เปิดแชมเปญเป็นลักษณะเป็นของมีคมแล้วก็สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปในเนื้อหน้าขาของน้องตอนน้องตอมอได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับแหมไม่ชื่ออักษรย่อด้วยนะคะน้องตอมอใช่ครับน้องตอมอฮะค่ะแล้วก็รวมไปถึงสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงนะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานทางคดีแต่ว่าไม่สามารถนำสิ่งที่อยู่ในสำนวนคดีเนี่ยมาเล่าให้ฟังได้โดยจะบอกเล่าถึงประเด็นที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยหรือว่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะโดยจะมีการแถลงความคืบหน้าในทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นาทีนั่นเองนะคะโดยจะมีโฆษกของคดีเนี่ยมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังไม่มีวันหยุดจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็มีทั้งประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานบุคคลพยานบอกเล่านะคะแล้วก็มีสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า65ปากอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ก็มีการสอบนายสันทนะนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าของเรือเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนำนายจ๊อบนะคะ1ใน5คนที่อยู่บนเรือนะคะก็ไปตรวจค้นบ้านพักแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมสำหรับประเด็นของสุรานะคะหากคนบนเรือดื่มสุราจะตรวจสอบว่าเป็นชนิดใดประเภทใดมากน้อยเพียงใดส่งผลให้เมาจากภาพโซเชียลหรือไม่แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าเหล้าประเภทไหนนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมพฤติการบนเรือนั่นเองนะคะว่าเหล้าจะนำพาให้มากกว่าการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับล่าสุดเองนะฮะเมื่อช่วงค่ำนี่เองประมาณสัก4โมงกว่าๆนี่เองนะครับในส่วนของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะก็ได้มีการโพสต์จดหมายนะฮะจากคุณแม่นะฮะบอกว่าทนายตั้มอย่ามายุ่งนะบอกว่าทนายตั้มอย่ามายุ่งไอ้ตัวนี้คือภาพที่สสเต้ไปได้มานะฮะระหว่างท่าเรือเทเวศนั่นเองเนี่ยครับผมเจ้าท่านะฮะทีนี้เดี๋ยวขอขึ้นภาพของโอเคครับนี่ครับภาพจดหมายจากคุณแม่ของน้องแตงโมนะฮะเขียนทนายตั้มนะลงวันที่7มีนานะฮะผมซึ่งหลังจากที่ทนายตั้มได้จดหมายนี้เองก็ไปโพสต์ฝันโซเชียลประมาณแค่30นาทีครับมีคนกดถูกใจเนี่ย 131,900 คนแสดงความคิดเห็นประมาณ 30,000 กว่าแชร์ประมาณ 26,000 แค่30นาทีนะฮะก็ถือว่าเป็นจดหมายเดี๋ยวลองอ่านเนื้อความจดหมายให้ฟังนะฮะเรียนคุณกฤษณะนะฮะทนายความคดีน้องแตงโมนะครับโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่ผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าแต่นี้ขนาดนี้โอเคต้องช่วยกันแก่นะคะขนาดนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะเพียงผู้เดียวทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งสิ้นนะฮะไม่ค่อยออกค่ะทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้ว คุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสน.นนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้น ให้ท่านทำงานให้เต็มที่นะคะคุณแม่วิงวอนทนายสิทธาว่ายังไงนะคะอ่านเลยก็บอกประมาณนี้ใจความก็คือแบบว่าอย่ามายุ่งคดีนี้คุณแม่ก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้เหมือนกับคุณแม่น่าจะได้เงิน30ล้านหรือเปล่าตกลงได้สังคมถามเป็นเขาเอาคุณแม่บอกว่าเป็นเหตุการณ์สมมุติเฉยๆสมมุติว่าถ้าเกิดว่าจะให้เรียกร้องก็จะเรียกร้อง30ล้านประมาณนั้นก็ตอนนี้รู้สึกว่าทัวร์จะลงคุณแม่เนาะทัวร์ลงคุณแม่มากเลยคุณแม่ก็เลยต้องแต่งตั้งทนายแล้วมาดูแลคดีเรื่องนี้ถ้ามองในอีกแง่นึงนะคะถ้าเกิดว่ามีทนายที่เขาให้ความสนใจโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องค่าทำการดำเนินความเงี้ยใช่ก็น่าจะดีนะครับจะได้แบบ
หาข้อมูลต่างๆและช่วยเหลือคดีให้คดีนี้ออกมาที่ดีแล้วน้องชมพู่เองจะเพราะว่าน้องชมพู่เองก็เป็นบุคคลสาธารณะและหลายคนเองขออภัยชื่อคล้ายกันด้วยเนาะคดีดังเหมือนกันเลยคดีดังเหมือนกันขออภัยครับผลไม้เหมือนกันผลไม้นะคะน้องแตงโมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับทางจังหวัดสกลนครแล้วก็บุรีรัมย์กันบ้างดีกว่าว่ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างช่วงหน้าติดตามเขาบอกว่าชาวบ้านมีเฮรัฐบาลแจกเงินด้วยให้กู้ด้วยกู้ได้คนละ130,000รอติดตามชมนะครับสักครู่ครับ